แรกเรามาทำความสะอาดผิวกันค่ะบิดเกลียวนะคะแล้วหยดเจลลงฝ่ามือเล็กน้อยหยดน้ำลงไป 2-3 หยดค่ะถูให้เกิดฟองจากนั้นนำฟองที่ได้เนี่ยค่ะมาชะลมบนผิวหน้าโดยใช้วิธีการล้างผิวหน้าตามแนวโพรงขนนะคะเจลทำความสะอาดสูตรพิเศษของ Luminate นี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าสะอาดแล้วยังทำให้ผิวเนียนเรียบขึ้นกระจ่างใสขึ้นที่สำคัญช่วยป้องกันการเกิดสิวจุดด่างแดงและความหมองคล้ำได้ค่ะเป็นเจลล้างหน้าสูตรเบาบางไม่ทำให้ผิวลื่นอ่อนโยนในการผัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพและขจัดมลพิษตกค้างได้ดีด้วยค่ะโอเคเรามาล้างหน้ากันนะคะซับหน้าให้แห้งพอหมาดๆนะคะไม่ต้องแห้งสนิทค่ะขั้นตอนลงเซรั่มนะคะขอย้ำว่าจะต้องหน้าหมาดๆเท่านั้นค่ะจากนั้นเดี๋ยวเซรั่มลงมาประมาณ1เม็ดถั่วเขียวนะคะเจลจะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะแล้วเราก็วนรอบดวงตาได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกดูรูปภาพประกอบได้เลยนะคะขั้นตอนทาเซรั่มต้องรีบทาให้เร็วหน่อยนะคะว่าไม่นั้นมันจะแห้งค่ะจากนั้นจากแก้มเราก็ทาขึ้นไปตรงกกหูแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นไปตรงที่หน้าผากตรงหน้าผากเราก็ทาไปตรงยกขึ้นไปบนขมับเลยนะคะเซรั่มตัวนี้จะทำให้ผิวหน้าของเรายกกระชับเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการทามอยเจอไรเซอร์ที่มีส่วนผสมกันแดด SPF 30ค่ะแล้วกดปั๊มเลยนะคะจากนั้นเราก็วอร์มครีมที่บนฝ่ามือค่ะวอร์มไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนำครีมมาวอร์มไว้ที่บนฝ่ามือแล้วนะคะเราจะรู้สึกได้ว่าตัวครีมอะค่ะเขาจะแตกตัวได้ดีมากขึ้นจากนั้นก็นำเนื้อครีมมาลงชะลมบนใบหน้าเลยค่ะทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะหลักการเดียวกันเลยค่ะทาแล้วยกขึ้นไปบนบริเวณกกหูค่ะทาบางๆเจ้าตัวโลชั่นนี้จะซึมได้ดีมากๆและไม่ทิ้งคราบความมันไว้บนใบหน้าเลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมทาคอกันด้วยนะคะเพราะว่าคอก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวหน้าขาวแต่คอดำไม่ได้นะจ๊ะสาวๆโอเคเสร็จละตอนในตอนเช้าก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็เริ่มแต่งหน้ากันได้เลยจ้าขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ Advanced Night Repair ค่ะเป็นครีมบำรุงผิวก่อนนอนนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายจากภายนอกวิธีใช้ก็เหมือนช่วงเช้าเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วตามด้วยเซรั่มจากนั้นก็ทาด้วย Advanced Night Repair ตัวนี้เลยค่ะปริมาณการใช้นะคะตักครีมขึ้นมาค่ะกะไว้ประมาณ1เม็ดถั่วเขียวแต่ถ้าใครที่มีผิวหน้าแห้งหรือว่ามีปัญหาผิวในเรื่องของผิวแพ้ง่ายนะคะสายแนะนำว่าให้ใช้ปริมาณเยอะนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็ทาย้อนขึ้นไปตามแนวดูขนตามรูปเลยนะคะโดยเว้นระยะห่างของรอบดวงตาเอาไว้ค่ะ4ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะที่จะเนรมิตให้ผิวหน้าของคุณดูสุขภาพดีและกลับมาดูย้อนวัยได้อีกครั้งค่ะ